ค่ะวันนี้ไอก็จะมาสแกนตลับของ PCGS เนี่ยให้เพื่อนๆดูกันซึ่งไอเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าเนี่ยเราสามารถเอาโทรศัพท์ค่ะแตะเข้าไปบนกับตลับเนี่ยแล้วก็สามารถดูข้อมูลได้เลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็มีบาร์โค้ดอย่างเงี้ยให้เราอะสแกนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยี NFC อะค่ะถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนอะค่ะที่รองรับ NFC เนี่ยสามารถแบบเอาโทรศัพท์มาแปะแล้วดูข้อมูลจากเว็บทาง PCGS ได้เลยนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวไอก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เข้าประมูลนะคะที่มีการผ่านการเกรดมาเรียบร้อยนะคะจาก PCGS ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูทีละอันก็อันนี้เป็นตลับใหญ่หน่อยแล้วไอ้ก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะคะก็ต้องโหลดแอปมาด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ใช้งานง่ายขึ้นนะคะทีเนี้ยเราก็แตะปุ๊บก็จะเป็นหน้าเว็บ PCGS ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะขึ้นเป็นโหลดข้อมูลก่อนนี่เพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเป็นตลับนี้ล่ะอย่างบางตลับอะค่ะเขาก็จะมีขึ้นสัญลักษณ์มาให้ดูสัญลักษณ์ตรงรูปแบบนี้ค่ะซึ่งเหมือนคล้ายๆสัญญาณ Wi-Fi เราก็สามารถเนี่ยเอามาจิ้มได้เลยอันนี้ไอก็จะเอาให้ดูนะคะตลับเล็กหน่อยนี่รอสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะทำไมพอเวลาแบบเขาโหลดมาเสร็จแล้วอะค่ะก็จะดูว่าเนี่ยเป็นเหรียญเดียวกันข้อมูลเดียวกันตัวเลขเดียวกันเลยค่ะที่ทาง PCGS เนี่ยเขาได้ทำไว้นะคะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังปึ๊บหรือถ้าเกิดว่าเราอะค่ะไม่ได้ใช้ NFC อะค่ะถ้าเป็นแบบมีตลับรุ่นก่อนๆ นะคะเราจะสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงอย่างนี้ได้ทีนี้เราก็ต้องไปเข้าหน้าแอปเขาใช้สแกนบาร์โค้ดก็จะขึ้นเป็นเส้นๆมานะคะอันเนี้ยอึบทำให้ดูเขาจะเขียนเราก็สแกนไปอึบต้องเล็งนิดนึงเล็งได้ไหมนี่ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งแบบไอ้ว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนะคะก็จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ใช้ NFC หรือว่าเป็นสแกน QR code หรือบาร์โค้ดอะค่ะนอกจากที่เราจะดูตรงมุมด้านล่างนี่แล้วค่ะอย่างตลับเนี้ยค่ะจะไม่มีทีเนี้ยมีอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องคลิกดูที่ด้านหลังของตลับนะคะที่เป็น label อันนี้เดี๋ยวไอพลิกให้ดูก่อนเนี้ยค่ะจะมีทั้งแบบ QR code แล้วก็ที่เป็นสัญลักษณ์ NFC นะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีบาร์โค้ดอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น QR code ก็ทีนี้ค่ะให้เพื่อนๆโหลดแอป PCGS Verification นะคะหน้าตาแบบนี้มานะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะให้กดเข้าไปเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราใช้เป็นสแกนบาร์โค้ดหรือว่าสแกนผ่าน NFC นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทีละอันดูนะคะเริ่มจากตลับนี้ก่อนที่เป็น QR code นะคะ QR code กับบาร์โค้ดเนี่ยค่ะใช้ปุ่มเดียวกันก็คือสแกนบาร์โค้ดกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะมีเส้นๆขึ้นมานะคะทีนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนเร็วมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับที่ถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องเราสแกนนะคะก็จะถ้าผ่านแอปเนี่ยถือว่าเร็วมากเลยนะคะเนี่ยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะของ NFC อะค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเป็น NFC เราก็ย้อนกลับไปก่อนสแกน NFC นะคะอ๋อเราต้องจิ้มเลยใช่ไหมสแกนของ Samsung เนี่ยจะอยู่อังกาแล้วเขาก็จะโหลดก็จะขึ้นเป็นข้อมูลที่เป็นเหรียญอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็ลองไปเล่นกันได้นะคะ